จิบน้ำบ้างนะมีคนมายังไหมยังเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มเข้ามากันแล้วใช่ไหมครับผมก็มีเข้ามานะฮะ5ท่านนะครับพี่ตั้ม5ท่านนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เกิดถ้าใครได้ยินเสียงเราชัดไม่ชัดยังไงพิมพ์ถ้าชัดพิมพ์กด1มาให้ด้วยนะครับผมเรากำลังเช็คไมค์กันอยู่เผื่อเวลาไลฟ์แล้วเกิดแอคซิเดนท์อะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขกันทันนะครับสวัสดีครับจากจังหวัดไหนกันบ้างครับเกิดสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นี่ฝากกดเป็นกำลังใจกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมเราเบอร์เบอร์เบรนด้วยนะครับผมสวัสดีคนดู11ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรารอคนกันเข้ามาอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับเกิดถ้าใครมีอะไรตอนนี้ที่เข้ามาใหม่เข้ามาพิมพ์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากเช็คเรื่องเสียงเรื่องภาพด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าแบบภาพเสียงชัดดีพิมพ์1ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรก็พิมพ์2ครับผมครับผมขอจะพักไม่ได้ยินครับไม่มีใครไม่รู้ไม่รู้ว่าเราพูดกันอยู่กิ๊ฟนึกว่าเฮ้ยมากันแล้วทำไมแบบยังไม่ยอมพูดกันชัดนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ออมน้องออมสวัสดีครับก็วันนี้ไอ้โม่งเราจะไปปล้นที่ไหนหรือเปล่าครับไม่ได้ไปปล้นที่ไหนครับก็มาปล้นความรู้ในนี้กันแล้วกันนะครับวันนี้เฮ้ยวันนี้พี่ตั้มมีอะไรแปลกๆอ่ะหมวกใครอ่ะแว่นแว่นทำไมอ่ะจำได้ไงว่าเป็นพี่ตั้มไงอ๋อถอดแว่นจำไม่ได้ช่วงนี้มีปัญหากับการใช้ชีวิตในการใส่แว่นอยู่ช่วงนี้ไม่ใส่แว่นแล้วคนจำไม่ได้พี่ออมบอกทักทายจ้าชัดเจนค่ะขอบคุณครับตอนนี้ก็30ท่านนะครับคนดู30ท่านโอ้มาไวมากครับผมเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งออกกันไปนะครับใช่ๆมาพูดคุยกันก่อนตอนนี้วันนี้มันพูดเป็นวันหยุดร้านด้วยนะปกติทีมของผมแชร์จะไลฟ์วันอังคารใช่ครับเมื่อวานมีการสลับกับทีมบับเบิ้ลบอมบับเบิ้ลบอมเขาขอสลับมาไลฟ์วันอังคารวันอังคารแล้ววันนี้ตั้มก็เลยมาสลับวันพุธไม่รู้ว่ามีคนที่จำสับวันแล้วแบบเป็น FC ของบอมเปิดเข้ามาวันพุธอ้าวไม่ใช่ช่างบอมหายไปไหนช่างบอมก็ตอนนี้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะสลับกันแค่สัปดาห์เดียวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าช่างบอมก็จะกลับมาไลฟ์วันพุธเหมือนเดิมส่วนเราก็จะกลับมาไลฟ์วันอังคารใช่ผมตั้มกับไนท์ก็จะกลับมาไลฟ์วันอังคารกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีเป็นการไลฟ์ตัดผมของผมนะครับกับน้องไนท์ครบรอบ1ปีพอดีเราเริ่มไลฟ์วันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็พอบอมสลับกลับมาบังเอิญพอดีเลยใช่ครับใช่ครับก็เลยแบบครบไลฟ์ไปกันครบรอบ1ปีพอดีใช่ครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าพอได้รับคำเชิญให้พี่ตือแบบให้มาไลฟ์ตัดผมอ่ะก็กลัวจะทำได้ไม่ดีแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะใช่โอเคตอนนี้ใช่นะตอนนี้คนดูเป็นไงบ้างก็คนดูนะ30ท่านครับผมมีก็ทักทายกันเข้ามามีน้องธนกรนะฮะอันนี้แฟนคลับเรานะสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์นะฮะสวัสดีครับมีพี่สันติภาพนะครับเหล่าทองนะสวัสดีครับโอเคไนท์พี่ว่าเนาะได้เวลาแล้วเราก็เริ่มไลฟ์อะไรก็ได้ดีกว่าใช่แล้วเริ่มเปิดตัวในแบบแล้วดีกว่าเปิดตัวในแบบขอเชิญในแบบมานั่งได้เลยครับวันนี้เราได้น้องบีมานะครับตอนแรกจะเป็นนางแบบผู้หญิงแอคซิเดนต์นางแบบไม่ว่างเลยเปลี่ยนตัวกระทันหันเปลี่ยนตัวกระทันหันนะครับสวัสดีพี่บอยนะครับสวัสดีบอยแคมโบนะครับสวัสดีคุณโคเวอร์แฮร์บาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังดูไลฟ์นะครับอยู่ผ่านทาง Facebook Fanpage บาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับครับผมพี่ออมถามว่าสุราษฎร์หนาวเหรอคะหนาวมากฝนตกทั้งวันไม่หยุดเลยนายยังใส่เสื้อแขนยาวเลยตอนนี้สุราษฎร์ฝนตกทั้งวันเลยช่วงนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนพายุเข้ามาอีกอะโอเคหน้าฝนด้วยนะนะหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝน
ดิน่ารักนี่ปีบีมบีมมาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวคนรำคาญวันนี้พี่ตั้มจะมานำเสนอเป็นทรงอะไรครับเป็นทรงสลิกแบ็กสไตล์เอเชียนะครับเป็นสลิกแบ็กสไตล์เอเชียนะใช่ผมเอเชียนะก็จะมีความดีดหน่อยใช่มีความวันนี้ก็จะเปิดข้างแล้วก็เซตแบบหลวมๆว้าวเซตแบบหลวมๆนะใช่ครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกคนทักทายกันเข้ามาได้เลยพวกเราพร้อมที่จะทักทายกับครับแล้วก็ตอบปัญหาหรือว่าพูดคุยกันนะได้เลยครับสวัสดีครับพี่เลนนี่สวัสดีครับพี่รักสวัสดีครับสวัสดีคนดู41ท่านนะครับผมสวัสดีแอดมินด้วยนะครับการแบ่งผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ตั้มก็รอยเดิมครับจุดเดิมที่นายแบบเรามีอยู่แล้วนี่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอคนผมชี้ส่วนตัวเวลาแบ่งผมเนี่ยจะแบ่งเกณฑ์เสมอกับขอบหน้าผากอย่างนี้เป็นหลักเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไปแบ่งแบบทะแยงอย่างเงี้ยแล้วพอตรงนี้มันสั้นมันกลางไงนะมันจะได้ออกมาเลยนะพี่ตั้มเพราะว่าสำหรับมีคำถามที่เข้าถามมันเข้ามาเยอะสำหรับแก้ปัญหาคนผมชี้ครับนายแบบนี่เป็นคนผมชี้อยู่แล้วแต่เกิดถ้าเราไปแบ่งแสกลักษณะทะแยงไอ้ตรงที่อยู่จุดโค้งตรงนี้มันจะกลางขึ้นมาเลยแต่ว่าใช่ครับไอ้ตรงส่วนนี้เวลาตั้งขอบเกณฑ์ผมแนวตั้งตรงกับขอบหน้าผากก็จะเลี่ยงผมปีกตรงนี้ในการชี้ได้เพราะไอ้ตรงนี้มันอยู่ในจุดที่มันตั้งลงอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนนี้มันเป็นจุดก็เรียกว่าจุดโค้งจุดโค้งของศีรษะนะจุดโค้งของศีรษะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับที่จะแบ่งผมสำหรับคนผมชี้นะครับสวัสดีพี่ปุ๊กลุกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดู47ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งผมขออนุญาตแบ่งผมสักครู่นะก็ทักทายพูดคุยกับไหนกันเข้ามาได้เลยมีใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยใครอยากทักทายหรือใครจะแนะนำตัวว่าเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ทักทายหรือพิมพ์บอกมาได้เลยนะครับนายแบบหล่อไหมครับถ้านายแบบหล่อกดหัวใจกันมันให้หน่อยนะครับนี่กลัวจะกดดาวกันมาให้เฮ้ยเกินไปนั้นแต่ดีนะฮะดีครับนี่มีคนกดหัวใจมาเลยพี่เลนนี่เลยพี่เลนนี่ขอบคุณมากครับขาประจำของของเราของพวกเรานะของพวกเราบัฟเฟอร์เบนดีกว่าหวังว่าสิ้นช่วงโควิดเราคงจะได้แบบมีการได้พบปะนะใช่ครับมีได้แบบมีมีตติ้งกันแบบสักครั้งเพราะว่านายก็คิดว่าทุกคนก็มีความรู้สึกแบบอันกันละอันกันมากๆหลายปีแล้วด้วยครับสวัสดีคุณบาสสมิธนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับสำหรับคนเข้ามาใหม่โอเคแต่การแบ่งผมนี่ส่วนตัวเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะดูตามก็แล้วแต่ช่วงที่ผมจะจินตนาการนะโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแบ่งผมในแบบนี่ครับก็จะเห็นกันดีนะใช่ข้างหลังก็จะเป็นตัวเกือกม้าเกือกม้าใช่โดยรวมจะเป็นเกือกม้าก็ต้องระมัดระวังใช่เราจะติดกิ๊บโดยลุมก็ได้นะแต่ส่วนตัวนี่พอนายแบบเขาผมยาวแล้วก็จะม้วนม้วนจะได้ใช้เขาเรียกว่าสะดวกสะดวกต่อการแบบว่าแบ่งในการตัดใช่ครับใช่ครับส่วนไหนส่วนไหนนะครับใช่โอเคเราได้เห็นกันไปที่เรียบร้อยใช่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการที่จะเปิดทรงกันเลยดีกว่าสบายดีนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เลโอนะฮะเลโอนะครับสีสวยมากใช่เราก็จะปิดฟันเลยปิดฟันนะครับแล้วก็เราก็จะมาใช้หวีในการเปิดทรงโดยรอบพี่ตั้มวันนี้พี่ตั้มไม่ใช้หวีในการเปิดทรงนะใช่ครับตั้งทรงก่อนเพราะส่วนใหญ่เวลาเจอคนผมชี้ส่วนตัวจริงๆจะใช้ฟันรองอะไรก็ได้แต่ว่าชอบเปิดให้มันเห็นเกณฑ์ผมที่มันตรงๆก่อนแล้วเดี๋ยวหรือว่าจะตัดด้วยฟันรองขึ้นไปหรือว่าจะเอาหวีขึ้นไปรับกรอบทรงก็ได้นะครับตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละงานนะครับ
ก็แล้วแต่ความถนัดเลยแล้วก็เหมาะสมแต่ละงานด้วยนะ FC จากสปป.ลาวสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับสบายดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆเด้อก็สำหรับช่างตัดผมมือใหม่นะครับเวลาเราจะเปิดทรงเนี่ยพยายามเปิดเข้าไปแล้วก็งัดหวีขึ้นมาทรงไหนก็ได้เพื่อเป็นการแบบไม่ให้แบบมันชิดกินขอบผมมากจนเกินไปนะก็ปึ๊บเนี่ยปึ๊บงัดขึ้นมางัดขึ้นมางัดหน้าหวีขึ้นมางัดหน้าหวีขึ้นมาขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆที่แนะนำนะครับอันนี้พี่รุตนะฮะบอกมานะขอบคุณมากครับรุตหรือพี่รัตน์นะขอโทษนะฮะสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับพี่ตือน่าจะพี่ตือสวัสดีครับแบตเตอรี่เลโอนะครับตัวนี้ก็ราคา 1,500 บาทนะครับรวมส่งนะครับแถมฟันรอง6ชิ้นแล้วก็แถมหวีที่พี่ตั้มใช้อยู่ด้วยครับพี่ตั้มได้สีแดงมาแล้วตัวนี้ใช่สีแดงครับผมขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆครับ FC ครับพี่ตั้มช่างกล้องอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีครับ FC จากลาวสบายดีนะครับสบายดีพี่น้องนะครับใช่สบายดีนะครับทักทายเขาไม่ได้เลยเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับผมนี่พี่ตั้มก็จะนะเห็นที่หวีพี่ตั้มนะพี่ตั้มก็จะมีการเปิดหน้าหวีขึ้นมาเพื่อป้องกันในการไม่ให้แบบว่ากินเนื้อผมมันด้านในเกินไปใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับก็จะค่อยๆเปิดไปทีนี้ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำขอบตรงนี้จุดทุยให้เท่ากับเกณฑ์ใบหูบนเกณฑ์นะเกณฑ์ก็คือตรงนี้นี่จะเป็นโซนใบหูด้านบนนะครับใช่ครับผมสบายดีนะครับฮัลโหลนะครับผมฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่ตือบอกสวัสดีครับหนุ่มๆทั้งสองครบปีแล้วนะครับที่เราไลฟ์ด้วยกันครับพี่ตือขอบคุณมากๆสำหรับนะครับขอบคุณมากๆสำหรับโอกาสนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับที่รู้สึกว่าถ้าอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยอยากให้เอาตัวเองไปได้เจอกับงานที่ท้าทายถึงแม้ความคิดเราจะรู้สึกว่ามันจะมีคำถามตั้งกับตัวเองว่ามันยากเราจะทำได้ไหมคืออย่าเพิ่งคิดไปก่อนว่าไม่ได้คือถ้าทำไม่ได้ขอให้เป็นเรื่องไม่ได้ในการปฏิบัตินะครับแล้วขอให้เกิดเป็นการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติแบบที่สุดความสามารถจริงๆคือถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เนี่ยแล้วเราตอบว่ามันไม่ได้เพราะการทดลองกับไม่ได้โดยการคิดไปเองเนี่ยมันคนละผลลัพธ์กันเลยจริงๆฮะใช่ครับผมจริงๆก็ขอบคุณคนดูที่ติดตามพวกเราด้วยนะตอนแรกอ่ะผมกลับไปดูไลฟ์ช่วงแรกๆของผมยอมรับเลยว่าแบบสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยตัวเองหน้ากล้องได้เห็นว่าการพูดของตัวเองเป็นยังไงมันกลับทำให้ได้กลับมาพัฒนาทักษะในการพูดอีกรอบหนึ่งฮะอีกอย่างนึงก็ต้องขอบคุณตัวเองในวันนั้นด้วยที่ไม่ปฏิเสธโอกาสแล้วแบบเลือกที่จะทำอะไรใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณทางบาบาเบนขอบคุณพี่ตือที่เห็นเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเรานะครับใช่ครับรบกวนแอดมินนะฮะตอบพี่น้องสปป.ลาวท่านนี้ด้วยนิดนึงนะครับสามารถพี่น้องสปป.ลาวสามารถสั่งซื้อนะฮะแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ตัดผมนะครับได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับนี่แล้วก็จะมาตัดให้เท่ากับเกณฑ์ผมซื้อเราก็จะเห็นเกณฑ์นะที่พี่ตั้มเปิดด้านหลังนะครับก็อยู่บนใบหูอันนี้เป็นท่าจับปัตเตอร์เลนที่ผมถนัดนะจริงๆแล้วเราจะจับแบบนี้ก็ได้ไหมก็ได้นะได้หมดเลยแต่โดยส่วนตัวผมก็จะแบบชอบแบบทำงานอย่างนี้มากกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปัตเตอร์เลนมันไร้สายมันก็สามารถที่จะพี่มันอิสระมากขึ้นดีกว่าอิสระมากขึ้นนะอิสระมากขึ้นสำหรับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับสามารถสั่งซื้อแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ตัดผมนะครับได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร02-515-114244
ตามที่แอดมินพิมพ์ได้เลยนะครับครับผมติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยใช่ก็เราก็จะทีนี้ใช้เทคนิคนิดนึงส่วนตัวช่วงนี้ก็ยังต้องใส่แมสตัดผมกันอยู่นะครับใช่ครับแมสปุ๊บโอ้แน่นหน้าดูแน่นแน่นแน่นไหมในแบบได้ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่ากลัวในแบบก็ไม่ได้อะ ได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้อะทีนี้ก็เดี๋ยวมาจะมาใช้ฟันรองเป็นเบอร์หนึ่งนะครับปิดฟันปิดฟันนะครับนะครับหลักๆ ก็คือค่อยชิดแล้วก็เหินโอเคก็ใช้เบอร์หนึ่งปิดฟันชิดแล้วก็เหินนะครับเหินไปเลยหรือสะบัดก็ได้ฮะหลายๆคำศัพท์นะชิดแล้วก็เหินพี่เต๋อก็บอกว่านับถือคนที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับที่จะทดลองและท้าทายทำสิ่งใหม่ๆจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีการทำในสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีเสมอส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเหมือนกับใช้หน้าฟันแค่เฉพาะเนี่ยช่วงนี้ใช้เป็นมุมใช่ไหมพี่ต้นใช่มุมครับแล้วก็ผมจะบิดมือแบบคล้ายๆแบบบิดมอไซค์อย่างเงี้ยมอไซค์คือถ้าเรากินเนี้ยมันจะไปผมต้องการให้แบบว่าปุ๊บโซนผมใช่ๆก็จะคือกินอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วทีนี้อยากจะเชื่อมไอ้ตรงจุดเนี้ยก็จะใช้วิธีการเปิดฟันต่อแล้วก็เหมือนเดิมอารมณ์เหมือนบิดมอไซค์พี่รัตน์นะครับบอกว่าจริงครับบางคนตัดเก่งแต่อธิบายหรือสื่อสารไม่เก่งปลาดก็เลยอาจจะทำให้การแบบว่าความเข้าใจมันดูแบบว่าสับสนได้นะพี่ตั้มเนาะใช่ครับจริงๆก็ใช่มันจริงๆการจริงๆแล้วตัดไปด้วยสื่อสารไปด้วยนี่เป็นอะไรที่แบบมันมารู้ตัวว่ามันแบบชาเลนจ์ตัวเองมากในวันที่ทดลองเมื่อปีก่อนอะเราแบบเฮ้ยมันก็ยังมีเรื่องที่อยากจะแก้ไขนะมันรู้สึกมันอยากจะเอาชนะใจตัวเองมากกว่าแรกๆก็ยังยอมรับว่าไม่ได้พูดดีมากเลยนะแรกๆก็แบบจะมีแบบติดขัดบ้างมีคำพูดที่เราอาจจะมีก้อนะมีคำว่าแบบมียื้อมีจ๊ะมีอะไรอย่างเงี้ยครับการจัดเรียงคำพูดของเราจะแบบรวมถึงมุมกล้องด้วยแรกๆมุมกล้องในการไลฟ์พวกเรานี่โยกกันไปโยกกันมานี่ตาลายมากแล้วก็เรื่องจัดไฟก็ยังไม่ดีใช่ไปดูรู้มันรู้สึกมันมืดๆยังไงก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วจนตอนนี้มา1เราก็จะล็อกมุมอยู่แค่มุมเดียวใช่ไหมแล้วก็เราก็แบบที่เหลือมาใช้ไมค์ต่อใช่ครับเพราะอยากจะให้คนดูเนี่ยได้รับในสิ่งที่เราแบบสื่อสารออกไปได้ชัดขึ้นใช่ครับได้เขาเรียกว่าไงผู้ส่งสารก็อยากส่งสารให้ผู้รับสารได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นแล้วได้เต็มที่ที่สุดครับพี่ตือก็บอกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับขอบคุณครับมีคุณภูริศนะครับบอกว่าอยากดูทรงนี้มานานแล้วครับหมดแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าหมดแล้วนะโอ้ขอบคุณมากๆครับนี่เราก็จะทีนี้เราก็ต้องใช้แปรงนะพยายามเช็คเพราะว่าบางทีเสร็จผมจะทำให้เรามองงานแล้วมันอาจจะดูแบบไม่ชัดนะโดยส่วนตัวปุ๊บโอเคพี่คิงพัทยาทักมาครับคิดถึงอาจารย์ตั้มๆนะครับคิงพัทยาซิกทีนไหมใช่ครับผมสวัสดีครับคิงไปช่วงนี้คิงก็กลับมาลดเล่นในตัดผมกันอีกรอบนะครับติดตามอยู่ตลอดทีนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นจุดนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราลองใช้ฟันรองใช้ 1.5 ไม่ได้ส่วนตัวก็นี่เลยเป็นไกฟันปลาเราจะเห็นลายเข้มๆตรงนี้ส่วนตัวก็จะเข้าไปแล้วก็สับเข้าไปเลยใช่สบายดีนะครับทำไมหลอกกว่าเพื่อนก็พูดยากครับพูดยากนะครับสำหรับคุณคำถามของคุณก้าวนะครับเป็นไงผมจำได้เลยเนี่ยก็คือโอเคใช้กรรไกรฟันปลาเข้าไปเบลนได้เลยนะจิกเข้าไปเลยเพื่อที่จะคุมแสงเงาจัดการเรื่องแสงเงาตรงนั้นนะครับสำหรับใครนะฮะที่แบบว่าอยากดูทรงผมอื่นๆนะที่เราไลฟ์กันในวันอื่นๆด้วยหรือที่ผ่านมาสามารถแอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบนนะครับพิมพ์แอดนะครับบาร์เบอร์เบนในช่องแอดเพื่อนในไลน์ได้เลยครับสามารถดูย้อนหลังสั่งซื้อสินค้าดูรีวิวสินค้าหรือว่าจะมีข่าวสารใหม่ๆผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับใช่ครับอีกอย่างช่วงนี้ช่างตั้มก็จะต้องมาใช้งานไถบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปล่อยงานไป
คนมองนึกว่าจะเป็นงานซาลอนเผลอๆกลัวพี่ตือจะแลกไอให้ไปไลฟ์ในช่วงแอร์เวนเจอร์เป็นเพื่อนกับพี่ตู่ตั้นกับตู่โอเคฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมก็คือใช้เลโอปิดฟันนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็ทำการเผยนะเผินสะบัดกันไกลตัวเมื่อกี้นะครับก็จะมาเป็นคู่นะฮะคู่ละ950บาทนะฮะกันไกลตัดจะมีความยาว 6.5 นิ้วฟันปลาจะความยาว6นิ้วนะครับพร้อมส่งนะครับผมสนใจสกิดได้นะฮะสกิดเพจนะฮะไม่ใช่สกิดพิตั้มมานะใช่เราก็จะมาให้ความรู้กันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับผมใช่ครับแต่ที่สำคัญคือให้ความรักเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องพี่ตั้มไปใช้เบอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นถอดฟันแล้วนะใช่ครับถอดฟันแล้วก็เปิดฟันแล้วก็เปิดฟันนะใช่แล้วก็สะบัดขึ้นไปในช่วงจรนะฮะใช่ครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาใช้ฟันรอง 1.5 1.5 เปิดฟันไหมครับอันนี้เปิดฟันก่อนนะเปิดฟันก่อนนะครับมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครกดไลค์กดหัวใจกันอยู่ก็ขอบคุณกันด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานบัมเบิลกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะหรือกดแจ้งเตือนยิ่งดีเลยแจ้งเตือนโพสต์นะนะจะได้เห็นพวกเรานะเวลาเรามีอัปเดตข่าวสารแล้วก็จะมาใช้ทีเบลดนะครับทีเบลดนะครับตัวนี้เลยทีเบลดจากบาร์เบนก็เพื่อที่จะมาเก็บสวัสดีพี่ไปตองนะครับพี่ไปตองคิดถึงนะครับไอติมใช่ไหมใช่ไปตองจากร้านไอติมนะครับจากร้านไอติมนะครับสวัสดีพี่ชัยวิชิตด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะกันขอบเข้าไปกินแบบไม่ลึกมากจนเกินไปนะครับตามใน reference ทรงผมที่เราได้จะตัดกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วงนี้พอเมื่อก่อนเวลาเราตัดเสร็จเนี่ยก็จะค่อยทิมเมอร์ทีเดียวแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพอเราเอาสายเข้ามาเนี่ยขี้เกียจใส่ถอดก็เลยจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะใช่ครับตัวเขียวเมื่อกี้เป็นเลโอนะฮะก็ 1,500 บาทนะครับรวมส่งนะครับผมส่วนทีเบทที่กำลังใช้อยู่ก็ราคา850บาทรับคมพร้อมใช้งานพร้อมส่งครับครับผมวันนี้เสียงพวกเราเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงน่าจะเสียงดีแหละเสียงดีนะเพราะถ้าไม่มีคนจะบอกว่าคนจะพิมพ์มาบอกว่าไม่ดีเลยไม่ดีเลยพี่ตั้มพูดอะไรครับพี่ตั้มพูดอะไรด้วยส่วนตัวเป็นคนไม่ได้พูดดังอยู่แล้วอะแล้วพอต้องมาพูดดังๆเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าเราต้องตะเบงใช้พลังมากขึ้นไปเลยใช่ตะเบงมากก็เหมือนตัดไปวากไปใช่ขอบคุณหัวใจนะรัวๆมามากๆเลยอันนี้ให้พี่ตั้มหรือให้ในแบบครับใครครับนี่ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นมาเป็นหัวใจตึบๆๆๆๆอยู่ฮาร์ดเรทน่าจะขึ้นเยอะนะถ้าขึ้นสักขนาดนั้นน่าจะออกกำลังกายมาแล้วก็พิมพ์ไปด้วยวิ่งไป180วิ่งไป180นะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้แบตเตอรี่ฟันรองเบอร์1กันเหมือนเดิมโอ้โหโอ้โหหัวใจหัวใจนี่ขนาดเห็นข้างหลังในแบบเป็นหัวใจขนาดนี้นะฮะเนาะแล้วเราก็นี่เป็นฟันรองเบอร์1ครับ1นะครับเปิดฟันมั้ยครับพี่ตั้มใช่ครับผมเปิดฟันครับผมแล้วก็จะเป็นการตัดแบบตัดเปิดสลับปิดนะครับพอถึงเป็นบางสิ่งบางอย่างก็จะพี่ตั้มครับครับผมพี่ตือพิมมาบอกนะครับว่าพรุ่งนี้พี่ตือจะไปคุยแผนงานอีเวนต์ปีหน้าครับทั้งงานบอลงานไลฟ์สไตล์
และงาน Barber Bend Connect นะครับชาว Barber เตรียมเจอเซอร์ไพรส์กันได้เลยเฮ้ยขนลุกอ่ะขนลุกมากพวกเราว่างเว้นมา2ปีแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วทุกไอ้นะต้องยอมรับว่างานอีเวนต์แรกที่พี่ไปงานตัดผมก็คือ Barber Bend ใช่สมัยยังไม่เท่ามาทำงาน Barber Bend เลยนะใช่ครับได้ไปเที่ยวแล้วแบบตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่ตือเลยไหว้พี่ตือเรารู้สึกว่าคนนี้เจ้าของ Barber Bend นะแต่ก็จะรับไหว้แบบงงหน่อย เสียงหล่อจัดอันนี้สุมานชัยนี่พี่คิวใช่ไหมครับใช่แหละใครนะสุมานชัยคิว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 เสียงพี่หรือเสียงพิธีกรคิวคิวขอบคุณนะครับเสียงชัดนะครับเสียงชัดเจนดีขอบคุณนะครับไม่ชัดได้ไงนี่เพื่อการนี้โดยเฉพาะเห็นชัดใช่ไหมนายชัดครับผมเป็นไอรอนแมนอยู่ช่วงนี้ไปตามก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์ 1.5 นะครับ 1.5 นะครับค่อยๆเผยขึ้นไปเผยขึ้นไปจริงๆแล้วอ่ะงานเซิร์ฟสเก็ตอ่ะก็อยากจะไปนะแต่ว่ากระชั้นชิดไปหน่อยไปไม่ทันไม่ทันเนาะไม่ทันไม่ทันงานปีหน้านี้พี่ตือใบได้ไหมครับว่าช่วงอยู่ช่วงไตรมาสไหนครับพี่ตือเพราะปกติอ่ะบาร์เบอร์เบนเวลาจัดก็อยู่ประมาณช่วงไตรมาสกลางกลางปีไตรมาสสามไตรมาสที่สามไตรมาสที่สามใช่ครับทีนี้บริเวณโซนนี้เราก็จะใช้ปัตเตเลียนปิดฟันนะแล้วก็ทิ่มเลยใช่ไหมปิดฟันได้เลยก็พี่ตือฝากบอกนะครับว่าปลายเดือนนี้นะฮะใครสายไถเซิร์ฟสเก็ตนะฮะเจอกันได้ที่กทม.นะครับเราจะมีงานดีๆนะครับก็ติดตามผ่านหน้าแฟนเพจ Barber Bend Promenade ได้เลยครับพี่ตอนก็เป็นเปิดฟันนะฮะแล้วก็มีสะบัดใช่ไหมครับเปิดฟันครับผมก็จะค่อยๆเปิดฟันเราจะมีอีเวนต์ดีๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ตั้มเนาะปีหน้าก็เตรียมตัวไปนะอยากไปมากอัดอั้นมานานกับงานบับเบิ้ลเนื้อเต้นแล้วตอนนี้เนื้อเต้นเนื้อเต้นอ่ะตื่นเต้นมากแต่เมื่อกี้พออ่านพี่ตือเสร็จก็ขนลุกเลยอ๋ออยากเข้าห้องน้ำดีใจครับดีใจโทษทีดีนะส่งมาจังหวะแบบสลับถูกนะไม่งั้นเมื่อกี้นายก็จะบอกไปเข้าห้องน้ำแทนใช่ทีนี้เดี๋ยวเรามันก็จะมาใช้หวีใหญ่โอ้ตอนนี้ก็จะเป็นหวีใหญ่นะหวีสีชมพูนะใช่ครับแล้วก็กับทริมเมอร์ในการเชื่อมใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับสวัสดีครับจากเชียงตุงเมียนมานะครับมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบานะครับสวัสดีแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวสปลาวกันด้วยนะครับสบายดีนะครับรับชมกันทั้งอาเซียนเลยใช่ค่ะแต่โซสไดพี่น้องชาวกัมพูชานะฮะหรือว่าอยู่ในนี้แล้วเราไม่ได้พิมพ์เข้ามาใช่ก็โซสไดด้วยนะครับพี่น้องชาวกัมพูชานะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะชมจากกำแพงเพชรค่ะพี่พิมพ์นะฮะเมื่อกี้ก็หัวใจรัวๆเลยนะมานายเห็นรูปแล้วนายก็เห็นได้รู้เลยคนนี้มันปวดหัวใจเยอะมากขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่กดหัวใจกันเข้ามานะครับมีคำถามมาพี่ตั้มครับครับผมตัดได้กี่คนต่อวันครับผมพี่ตั้มปัตเตอร์ตัวนี้เหรอหรือว่างานทำงานหน้างานของพี่นะให้พี่ตามตอบทั้งสองอันเลยดีกว่าคือถ้าเป็นส่วนตัวที่ร้านเนี่ยก็จะรับวันลูกค้าวันละ7คนนะครับไม่เกินเพราะว่าที่ร้านจะเป็นแนวบุ๊กิ้งนะครับแล้วส่วนบัตเตอร์เลนตัวนี้ครับบัตเตอร์เลนตัวนี้เหรอด้วยความที่เราตัดวันละ7หัวนะแทบจะประมาณชอบ3วันชาร์จครั้งอ่ะมันอยู่ได้นานนะนานมันอยู่ได้นานมากครับใช่ครับมีพี่น้องชาวกัมพูชานะฮะก็โซสไดนะครับโซสไดนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วโอเค thank you นะครับผมอ
็มิงกะลาบานะครับมิงกะลาบานะมิงกะลาบาเลยทีนี้ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็ใช้เบอร์1เหมือนเดิมมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรก็โทรจองคิวโทรจองคิวใช่ๆ099นะครับ1522744เดี๋ยวเข้ามาในเพจบับเบิ้ลเบนนะครับผมเฮ้ยเพจแชร์สวัสดีค่ะชมจากอ่างทองจ้าสวัสดีครับพี่สุภาษิตานะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เบอร์0เบอร์0นะตัวนี้เป็นฟันรองแม่เหล็กอ่ะแม่เหล็กนี่มันแม่เหล็กใส่เข้าไปก็จะแน่นปึ๊บปึ๊บแชร์ให้แล้วครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับโอ้คุณเชนขอบคุณมากครับพี่เชนนี่ก็เป็นเราเจอพี่เชนตลอดนะเวลาเราไลฟ์สดนะใช่ใช่เจอพี่เชนตลอดอยากเจอตัวจริงมีโอกาสถ้ามีงานบาร์เบอร์เบรนก็เรียนเชิญทุกคนนะครับที่เราอยู่กันในไลฟ์นะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับใช่มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีค่ะชมจากกรุงเทพค่ะสวัสดีครับพี่ภัทริยานะครับมีคำถามครับพี่ตั้มพี่ตั้มตัดราคาเท่าไหร่ครับที่ร้านตัดอยู่ราคาเดียวครับ350บาทนะครับพี่ตั้มตัด350บาทนะครับพี่ตั้มก็จะรับ7หัวต่อ1วันนะครับหัวต่อ1วันนะครับไม่ใช่7วันต่อ1หัวนะครับใช่ครับไม่รวมราคาโกนหนวดนะครับแต่ช่วงนี้ราคาโกนหนวดรายได้ของเราก็จะหายไปเพราะว่าช่วยด้วยสถานการณ์โควิดใช่ๆที่ร้านก็จะถ้าเป็นราคาโกนหนวดก็โกนหนวดธรรมดาอยู่ที่100บาทแต่ถ้าโกนฮอตเชฟอยู่ที่250นะครับก็จะขาดรายได้จากการโกนหนวดไปด้วยช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่รัชภานะครับจากชัยนาทครับสวัสดีพี่เมย์เซเว่นนะครับสวัสดีคุณอ๋อสิงห์งามครับเลโอตัดได้นานจริงครับเทียบแบรนด์ดังตัวดำแบตหมดก่อนแล้วดูเพิ่มเติมดูกดเพิ่มเติมยักษ์เขียวแบตยังไม่หมดเลยใช่ค่อนข้างทนครับตัวนี้จริงทนมากครับถึกดีกว่าถึกทนบึกบึนบึกบึนสวัสดีครับคุณนันทิยาสายเส้นนะครับราคาหัวละ350บาทนะครับของพี่ตั้มสวัสดีไทเกอร์สวัสดีไทเกอร์กุ๊ปปี้นะครับสวัสดีครับก็โอเคเดี๋ยวก็จะมาใช้หวีรุ้งกับสีรุ้งนะฮะเจ้าตัวบาร์เบเบนดำดำนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคู่ละ950บาทนะครับวันนี้เป็นฟันปลานะมีความยาว6นิ้วนะครับสนใจสกิปกันได้ก็จะค่อยๆเบรนขึ้นไปนะครับเบรนขึ้นไปสวัสดีพี่ออนชนกพรนะครับสวัสดีครับจากอยุธยาค่ะมิงกระบาครับคุณแนนคุณแนนนี่ก็เป็นพี่น้องชาวเมียนมาที่มาดูเราบ่อยครับพี่ตั้มอันนี้น่าจำได้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะจริงๆแล้ว1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบขอบคุณจริงๆก็สวัสดีครับได้ทั้งคำชมคำติจากหลายท่านเนี่ยก็มันเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นทั้งข้อปรับปรุงของพวกเราให้จริงๆคำติอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานทำให้เราสามารถปรับปรุงและสามารถทำให้เราเอามาพัฒนาแล้วก็ทำงานได้ต่อได้มากขึ้นด้วยใช่เราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำชมอย่างเดียวเราขับชมด้วยคำติชมเพื่อเอามาแก้ไขใช่เพื่อมาแก้ไขเพราะว่าพอเราได้คำติเนี่ยเราเอามาแก้ไขมันก็เกิดผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นทันทีเลยนะครับมันก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านด้วยส่วนตัวเวลาไลฟ์เกิดถ้ามีคำถามอะไรขึ้นมาที่เราสึกแบบมันแบบฟะดุ้งเราก็จะขอบคุณคำถามเขาด้วยนะใช่ใช่ครับขอบคุณคำถามเขาด้วยดีกว่าสวัสดีครับคุณแบมแบมคุณแบมแบมเมื่อกี้ก็กดหัวใจกันมาให้เยอะมากนะครับคุณแบมแบมรับชมจากสุราษฎร์ธานีด้วยครับพี่ตั้มแบมแบมขอบคุณมากครับโอ้ยอยู่ร้านไหนครับเนี่ยคุณแบมแบมโอเคได้ไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นคุณรัชธานะครับมีคำถามมาว่าพอดีจับกรรไกรแบบใหม่เอ้ยพอจะมีวิธีการจับกรรไกรแบบใหม่ไหมครับพี่ตั้มแบบไหนครับเพื่อที่จะให้นิ้วโป้งมันเป็นพอดีนิ้วโป้งเป็นแผลเย็บตัวส่วนตัวจริงๆเราจับตัวส่วนตัวเวลาผมจับกรรไกรเนี่ยก็กรรไกรจะวางอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเสร็จผมก็จะหันเข้ามาแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยใช้คำว่าแตะแตะเพราะส่วนใช้ในเวลาเราจับกรรไกรเนี่ยเราก็จะขยับแค่นิ้วโป้งสี่นิ้วเนี่ยมันเป็นแค่ฐานรองรับนะครับเป็นการทำงานที่ช่วยให้ลดการบาดเจ็บแล้วถ้าเราส่วนตัวแรกๆช่วงที่ผมฝึกอ่ะก็จะหวีตั้งอย่างเงี้ย
เพื่อที่จะเช็คว่ามือนิ่งไหมใช่ครับการขยับจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อเอาความเท่หรือว่าอะไรนะแต่พอถ้าสรีระกล้ามเนื้อมันถูกหลักเนี่ยทั้งการยืนการตัดมันก็ทำให้เหมือนกับว่าบุคลิกในการตัดมันดีขึ้นด้วยนอกจากที่จะลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับจริงๆนะว่าบุคลิกในการตัดนะฮะมันมีอีกอย่างนึงคือมันมีแรงดึงดูดสูงนะฮะลูกค้าเวลามองเห็นเราอุ้ยช่างคนนี้ดูท่าตัดดูแบบใช่ครับใช่ครับดูเท่ดูมีดูน่าเชื่อถือจังเลยใช่ที่เพราะว่าจริงๆทุกสาขาอาชีพเนี่ยการยืนการทำงานเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าอาชีพใดก็ตามแต่เขาก็ต้องฝึกในการยืนการทำงานด้วยนะครับใช่ครับก็ขอบคุณคำถามนะครับหวังว่าไอ้เรื่องการตัดดึงนิ้วโป้งเมื่อกี้น่าจะเป็นประโยชน์อาจจะแบบลองไปประยุกต์ใช้ดูนะจริงๆก็ถ้าเอาไปใช้หลังจากแผลหายก็ดีมากๆเลยครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดึงผมเข้ากับไกด์ไลน์ตรงนี้ก่อนดึงมาเห็นก็ผมด้านหลังนะครับที่ตั้งจะดึงมาชนไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นี่เห็นไหมครับกระตัดปุ๊บคุณไทเกอร์นะครับสามารถสอบถามทางแอดมินได้นะครับทางกรรไกรมือซ้ายนะจะเป็น6นิ้วครับจะเป็น6นิ้วนะครับ 5.5 นิ้วจะไม่มีนะ 5.5 นิ้วอนาคตรอนะครับ อยากจะมีเพราะส่วนตัวก็เป็นคนชอบใช้ 5.5 นิ้วนะครับ 5.5 นิ้วก็ต้องเป็นตัวนี้ครับตรงไหน5.5 นิ้วสำหรับคนมีคนถาม 5.5 นิ้วมาแต่เป็นมือซ้ายครับพี่ตั้มมือซ้ายเหรอโอ้เสียดายจังสวัสดีพี่ศกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เจมนะครับจากสมุทรสาครนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคุณอังด้วยนะครับสวัสดีคุณเสาด้วยนะครับผมพี่ตั้มก็ตอนนี้ใช้กันไดนะฮะเป็นด้ามดำแล้วกันตัวนี้คูณละ950บาทนะยาว 6.5 นิ้วดึงลงมาโน้มลงมาดึงลงมาใช่ครับก็คือตัดให้มันตรงก่อนให้ชนขอบชนขอบก่อนโอเคทีนี้ก็มาจากการโซนข้างบนกันต่อโซนข้างบนนะฮะเราก็จะยกกล้องขึ้นไปข้างบนนะครับชั้น2ใช่ไหมพี่ตั้มสูงไปอ๋ออันนี้ก็เล่นหาช่องนะนิดๆหน่อยๆพอด้วยความเป็นสลิกแบ็คสวัสดีคุณขวัญ นะครับคุณขวัญแบ็คแอมเบอร์นะครับโอ้คุณขวัญ น้องสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นจังคุณขวัญเข้ามาดูด้วยว่างๆเดี๋ยวจะค่อยเข้าไปเยี่ยมชมในชาแนลนะครับว่างๆนะครับคุณขวัญได้เลยครับคุณไทเกอร์เดี๋ยวจะให้แอดมินส่งรูปหรือว่าทักแชทคุณไทเกอร์ไปนะครับวันนี้ก็เจอช่างมือซ้ายครับพี่ตั้มอย่างตัวไนท์เองก็เป็นช่างมือซ้ายเหมือนกันครับก็คุณไทเกอร์สัปดาห์หน้าน้องไนท์ไลฟ์ฝรั่งกันนะครับก็มาเจอน้องไนท์มือซ้ายนะครับใช่สัปดาห์หน้าก็มาชมรับชมไนท์ได้นะไนท์ก็เป็นช่างมือซ้ายนะครับโอเควันนี้เราก็จะทีนี้ก็จะแบ่งแสกก้างนี่โอเคเริ่มตรงนี้ก่อนแสกก้างกรีดให้เป็นร่องนะครับแล้วก็แหวกได้เลยแบ่งให้กินคลีนไปเลยกินคลีนไปเลยนะครับทีนี้ก็ความยาวเนี่ยเมื่อกี้เรามีการถามในแบบมีการพูดคุยสนทนาเล็งความยาวกันไปเบื้องต้นแล้วว่าเราจะตัดให้ถึงกลางหน้าผากกลางหน้าผากไม่ใช่ตกใจในแบบไม่ขัดเลยนะเมื่อกี้เราก็ตัดประมาณช่วงคิ้วนะครับเป็นหางคิ้วครับช่วงหางคิ้วก็จะฟึบเราก็จะดึงมาด้วยความที่มันผมเปียกมันจะยาวปกติเดี๋ยวพี่จะดึงระยะหางตาเลยปึ๊บนี่ฟึบรอพี่ตื่นนะพี่มาบอกมาว่าร้านระดับตลาดสูงๆนะครับการเข้าหาลูกค้าการรวบผ้าท่าทางการตัดจะไม่ค่อมหรือไม่ข้ามหัวลูกค้าครับจะมีผลมากๆนะครับกับการบริการใช่ครับมากๆเลยจริงๆก็เป็นการให้เกียรติลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามด้วยครับใช่ครับจริงก็เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับท่าทางมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราดูสุภาพครับไปปรับใช้กันได้เลยพี่ตั้มก็ดึงลงมานะใช่ครับจากหางคิ้วนะครับ
ไปเชื่อมข้างหลังใช่ไหมครับพี่ตั้งที่เราตัดกันไปนะเมื่อกี้เชื่อมไกด์ไลน์ข้างหลังที่เราตั้งไว้เราก็จะมาเช็คเชื่อมงานว่าเป็นกันยังไงบ้างก็จะดึงลงพื้นดึงลงพื้นนะครับเช็คเชื่อมนะครับอันนี้ใช่เออวันนี้อ่ะเราก็เห็นทีมฮาริสไปเที่ยวกันอยู่นะในสตอรี่บอมก็ไปเที่ยวยกเว้นพวกเรานี่เห็นไหมอีกด้านหนึ่งมีเพจคราฟแมนนะครับสวัสดีครับพี่เอกเหรอพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกคราฟแมนสวัสดีครับพี่เอกโอเคเราก็จะมาดึงถ้าเรากลัวว่าจะไม่เท่ากับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมง่ายๆมีวิธีเกี่ยวลูดลงมาเลยใช่ไหมพี่ตั้มลูดลงมาเลยสักแถวนึงสักแถวกลมขอนิดนึงครับน้องสักเนี้ยสัก1เซนเนี่ยประมาณไม่เกินเนี่ยเราก็ดึงมาดึงลงมาเลยดึงมาตรงดึงมาต่ำๆเลยนะเราก็จะเห็นใกล้ลายฝั่งนู้นใช่ไหมครับผมมิงกะลาบานะครับเนี่ยครับพอเราก็ได้เกณฑ์แล้วแล้วก็บิดแสกกลับไปที่เดิมพอเราบิดแสกกลับไปที่เดิมเราก็จะได้เกณฑ์เท่ากับฝั่งตรงข้ามทันทีเลยฟึบเราเห็นใกล้ลายเดิมแล้วเห็นไหมเท่ากับหางคิ้วแล้วก็ฟึบค่อยตัดนะครับพี่เปตองนะฮะมีเคยเจอลูกค้านะครับลูกค้ามาบอกว่าพี่ช่างครับขอทรงสลิปน็อตนะครับผมนี่หยิบกีตาร์มาเลยนี่นี่ก็กำลังก็แล้วก็ตัดทรงเล็บบีไฮให้เลยโอเคนี่คือเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ลักษณะเป็นแสกกลางใช่ไหมครับความยาวคือตกเกณฑ์คิ้วของลูกนายแบบนายแบบตามความต้องการทีนี้ด้วยความที่ผมมันไม่มีเลเยอร์หมายความว่าจากเซ็นเตอร์วิ่งเข้าสู่ความยาวไม่มีผมซ้อนกันนะครับเราก็จะตัดผมให้มันเกิดเลเยอร์โอเคตัดให้มันเกิดเลเยอร์ทำยังไงการทำเลเยอร์มากน้อยอยู่ที่การดึงองศาเช่นโอเคขอยกตัวอย่างช่อนี้ได้ครับพี่ตั้มถ้าเราดึงเข้าหาตัวดึงเข้าหาตัวดึงพยายามดึงผมให้ตรงๆนะครับแน่นๆนะครับหยีบให้แน่นๆดึงเข้าหาตัวคือ90เราก็จะตัดจากเกณฑ์บนวิ่งเข้าไปหาเกณฑ์ล่างตรงจุดนี้นะครับมันก็จะเกิดเลเยอร์ที่เล็กน้อยแต่เกิดถ้าเรายกขึ้น135นะครับฟึบเห็นไหมเราก็จะเอาออกมากขึ้นเรื่อยๆใช่เพื่อที่จะมาตรงนี้แต่ถ้าเรายกขึ้น180ปุ๊บเกณฑ์เดิมอยู่ตรงนี้ก็จะออกมากยิ่งออกมากตรงนี้เวลาหล่นลงไปเนี่ยชั้นผมมันก็จะดูเยอะขึ้นก็คือการยกองศาก็แต่ละอย่างก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าเราจะยก90 135 180เราจะยกยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าวันนั้นเราอยากจะสร้างเกณฑ์ผมให้กับหัวนี้ในรูปแบบไหนโอเคแต่วันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยเราก็อยากจะให้มีเลเยอร์วันนี้ผมจะขอแบ่งเลเยอร์ลักษณะที่เมื่อกี้90เนี่ยมันออกไปน้อยขอที่135นะครับ135นะครับครับตั้มพี่ไปตองครับบอกว่ามันคือสลิกแบ็คครับสลิกแบ็คพี่ตั้มก็ใช้เทคนิคการตัดเลเยอร์ด้วยการดึง135นะครับใช่ครับโดยแล้วก็ใช้เกณฑ์ของผมด้านล่างนะที่ต้องไปเป็นเกณฑ์หลักแต่ทีนี้เดี๋ยวก็จะมีเทคนิคอีกตอนนี้เบื้องต้นเราก็จะดึงตึ้งตึ้งตึ้งแล้วค่อยยก135เหมือนที่เราทำให้ดูมุมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตั้มแต่พอจนถึงจุดจรน่ะเดี๋ยวเราจะดึงเนี่ยวิ่งเข้าหาตรงนี้เพื่อที่จะรักษาเกณฑ์ความยาวข้างหน้าครับเพราะว่าเกิดถ้าเราไปยกตรงนี้เนี่ยด้านหน้าตรงนี้มันอาจจะเกิดความสั้นเต๋อเวลาลูกค้าปล่อยผมมานะครับใช่และอย่างเนี่ยเวลาทรงสลิก
เราต้องเอาความยาวนี่สวยไปข้างหลังถ้ามันสั้นเกินมันจะสวยมาแล้วจะไม่สวยวิธีเป็นอีกถึงวิธีการนะครับมันอาจจะเด้งด้วยนะใช่อาจจะเด้งด้วยเนี่ยพอผมถึงจุดจอนเสร็จปุ๊บเริ่มที่จะดึงช่อหน้ามาช่วงรวบกับช่อที่เราเป็นไกด์ไลน์นี้ช่วงก่อนที่จะเป็นจอนใช่ไหมครับพี่ตาใช่ครับเราดึงมารวบมาเรื่อยๆดึงมาหมุนเก้าอี้มาทางข้างได้ไหมครับขอเห็นมุมสักมุมนิดนึงเราก็จะเห็นอ่ะมุมนี้ใช่ไหมใช่โอเคเห็นไหมก็จะเห็นผมจะรวบตั้งแต่ช่อนี้มันจะเป็นฐานมันจะใหญ่มากเลยฐานผมมันกว้างมากกว้างมากเลยจาก1 2 3วิ่งเข้าหากันเพื่อที่จะรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้าเหมือนตอนที่เราเรียนตัดผมอะโน้มมาด้านหลังด้านหน้ายาวด้านหลังสั้นใช่โอเคนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะฮะถ้าเราได้เบสิกที่ดีเวลาสร้างผมเราจะรู้ว่าเราดึงตรงจุดนี้จุดนี้มาเพื่ออะไรนะครับเกณฑ์ความยาวตรงนี้ก็จะเห็นไหมตรงนี้ก็ยังยาวอยู่แต่พอเลเยอร์มันจะเกิดช่วงหลังๆนี่เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่านี่ทีนี้ก็จะมาเช็คเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คตรงกลางอีกรอบนึงทวนอีกฝั่งนึงได้ครับทวนอีกฝั่งนึงทวนอีกฝั่งนึงขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆแทนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอเคอีกฝั่งนึงนะครับเริ่มเหมือนเดิมขอบคุณหัวใจครับขอบคุณหัวใจด้วยนะครับยกร้อยสามห้าด้วยนะครับคุณหัวใจจากพี่รัฐด้วยนะครับผมปึ๊บทีนี้ตรงนี้ที่เราก็คือเราก็จะแบ่งทีละ1 2 3ยกตรงไปเลยแต่พอมันถึงจุดบริเวณตรงช่อจอตรงนี้เราก็จะรวบนี้ก็เป็นมาเป็นช่อเดียวกันอันนี้แยกช่อแยกช่อนะแยกช่อแยกช่อขอบคุณหัวใจจากพี่พิมพ์นะครับทุกคนกำลังดูอย่างตั้งใจนะนะกำลังแบบว่าดูดวิชากันอยู่ดูดวิชาอยู่ช่วงนี้ก็เปิดเมมโมรีนะฮะเคลียร์สต็อกดีๆนะโอเคเหมือนเดิมเมื่อกี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเราดึง135เป็นยังไงใช่ครับพี่ตั้มนี่พี่ตั้มก็จะมาเห็นด้านข้างเลยเนาะใช่ก็คือเห็นชัดเมื่อกี้เรา1โอเคแบ่งเป็นเซกชันให้ดูชัดไอ้พวกนี้เราดึงแยกกันต่างหากแต่พวกนี้เราจะดึงรวบค่อยๆรวบมาทีละช่ออ่านี่ไงจะเห็นไหมครับว่ามีการโน้มมาหาช่อไกด์ไลน์ช่อไกด์ไลน์ตรงช่วงบนหูพอดีครับใช่ครับก็จะเป็นช่อก่อนที่จะเป็นช่วงจอนนะครับแล้วก็พี่ตั้มก็จะช้อนผมด้านหน้าเพื่อจะเก็บรักษาเกณฑ์ความยาวข้างหน้าผมความยาวด้านหน้าไว้ครับผมเรายังได้เลเยอร์อยู่แต่เราก็จะทีนี้ก็ใช่ก็จะมาเช็คผมด้านบนนะเห็นหมายความว่าผมเช็คอย่างนี้หมายความว่าจุดเซนเตอร์ตรงนี้มันจะสูงที่สุดถูกไหมครับใช่ครับจุดเซนเตอร์ตรงนี้สูงที่สุดพอเราสโลปมาด้านหน้าความยาวข้างหน้าในการตัดทรงสลิกเนี่ยคือเอาความยาวโน้มเสยไปข้างหลังถ้ามันสั้นเกินเนี่ยมันจะไม่มีแรงขับเพื่อที่จะไปทับด้านหลังนะครับ อันนี้ก็คืออีกความรู้นึงเสร็จทีนี้เวลาให้นึกภาพนี่คือยอดเขานี่คือตีนเขาครับผมถ้าต้นไม้2เมตรตรงนี้กับต้นไม้2เมตรตรงนี้เท่ากันตรงนี้จะดูสูงกว่าใช่ยอดเขาจะดูสูงกว่าเหมือนเพื่อนที่ตัวสูงเท่ากันแต่พออีกคนไปยืนบนก้อนอิฐเนี่ยก็จะสูงกว่าเรานะครับพอเมื่อกี้ที่ผมทําหลักเกณฑ์เมื่อกี้ผมต้องการให้ความยาวตรงนี้เวลาตั้งปุ๊บมันดูเท่ากันมาดูนะครับเป๊ะเท่ากันเลยเห็นไหมเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากันตอนนี้ความยาวบนยอดก็คือความเป็นความยาวที่เท่ากับข้างหน้าเลยครับใช่ครับเราก็ทีนี้เราใช้วิธีอะไร cross check cross check cross check ทำยังไงครับพี่ตั้มก็คือเมื่อกี้เราตัดแนวขวางทีนี้เราก็จะมาเช็คก็คือตัดฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นแนวนอนนะหรือฝั่งตรงข้ามของการตัดครั้งแรกกระบวนการแรกแล้วกันเพราะว่ายากมากที่จะตัดแล้วโอเคทีนี้คอร์สเช็คอะไรแบบละเอียดชัดๆก็คือก้มคอนิดนึงครับคุณแป้งนะครับบอกว่าอธิบายละเอียดมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับเราก็จะมาเช็คงานกันพี่ตัวนี้มี PK เข้าใจง่ายมากเลยครับขอบคุณนะครับนี่ครับเช็คงานกันนะครับเราก็จะค่อยๆตัดปึ๊บทีนี้ส่วนตัววันนี้
เราจะดึง1เป็นแถวนี้ก็ได้แต่เราจะดึงทุกส่วนรวบเข้าหาตรงกลางให้หมดมันมีการดึงหลายแบบมากเลยการดึง1ทีละแถวแถวแถวแต่วันนี้ด้วยความที่เป็นทรงฟลิกแบ็กอะจุดทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาตรงกลางหมดนะครับมันจะไม่ได้แยกออกจากกันส่วนตัวก็จะใช้วิธีที่จะหวีผมลงมาเซตซัดเข้าไปรวบเลยรวบไปแล้วก็เช็คว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่เจอก็ปุ๊บเนี่ยเจอไกด์ไลน์เดิมก็ตัดได้เลยนะครับใช่ครับเจอสวัสดีครับอาเต้พี่ตั้มจะพูดแบบนี้ใช่ครับพี่ตั้มจะพูดแบบนี้คือครับอาเต้พิมพ์มาหมดเลยครับที่นายพูดไปเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีอาเต้นะครับปึ๊บอาเต้ก็เป็นช่างที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะตามตลอดตอนนี้อาเต้พัฒนาฝีมือไปไกลมากก็เป็นอีกหนึ่งช่างหนึ่งที่แบบเป็นแบบอย่างสำหรับช่างรุ่นใหม่นะครับก็พัฒนาไปแบบไม่หยุดยั้งเลยใช่ครับพี่ตั้มก็จะดึงผมไปหาตรงจุดตรงกลางนะครับใช่ครับดึงไปหาตรงกลางอาเต้บอกหยอกนะครับพึ่งมาครับขอบคุณนะครับหยอกได้หยอกได้อาเต้พวกเราพี่น้องกันทั้งนั้นก็ส่วนตัวครับก็ดึงเข้าหาครึ่งกะโหลกเหมือนเดิมครึ่งกะโหลกเหมือนเดิมเนาะครึ่งกะโหลกเมื่อกี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนขวัญส่วนตัวก็จะรวบมาแล้วรวบรวบวีเสยมารวบทีนี้เหมือนกันมันก็เดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เช็คเก็บเชื่อมกับร่างหลังเมื่อกี้ปึ๊บก็จะเจอเกณฑ์ล่างกับเกณฑ์บนแล้วก็ตัดเชื่อมกันนะครับแต่ด้วยความเป็นสลิกแบ็กเนี่ยทุกอย่างจะรวบเข้าหาตรงกลางเราก็จะดึงข้างซ้ายขวาเข้าหาตรงกลางนะครับเหมือนเดิมเลยครับใช่คือใช่การที่จะดึงแบบนี้เชื่อมแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์แต่วันนี้การที่มันเราต้องดึงเข้าหาแบบเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะวิ่งเข้าหาตรงกลางใช่ครับเพราะเราต้องการเก็บความยาวผมซ้ายขวาซ้ายขวานะครับใช่คือการดึงทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความหมายหมดเลยนะครับเราจะไม่ดึงแบบคือไม่ใช่ว่าเราตัดตามหลักการอย่างเดียวบางทีก็ผมก็ทิ้งหลักการไปบ้างแต่พอมันให้ความรู้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องหลักการก่อนแล้วที่เหลือเราอยากจะตัดตามอารมณ์ยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนะนี่ปุ๊บเราก็จะมาเช็คโอเคเนี่ยบางคนปุ๊บในวันที่เขาไม่เซ็ตผมอะเขาก็สามารถมีทรงแสกที่ตรงนี้วิ่งเข้าหากันเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยใช่เพราะเมื่อกี้เราดึงการที่เราดึงเข้าหาตรงกลางคือการรักษาความยาวด้านข้างครับการที่ผมดึงตรงนี้วิ่งเข้าหาตรงกลางคือการรักษาความยาวด้านข้างพอมันหล่นลงมาแต่ถ้าเราดึงเท่ากันหมดเนี่ยความยาวตรงนี้อาจจะถูกทำลายลงไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดในวันที่ลูกค้าไม่เซ็ตผมก็ยังมีทรงผมที่อยู่ทรงได้อยู่เป็นทรงแสกหรือเป็นอะไรก็ได้โอเคเราเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป่าผมกันต่อวันนี้แบบแน่นๆเนาะนายเนาะแน่นๆครับแน่นๆความแน่นๆครับเงียบเลยอ่ะเงียบมันดูเงียบกริบเลยอ่ะใครไม่ทันในช่วงแรกๆก็สามารถดูย้อนพวกเราย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook Fan Page นี้ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์แอดบล็อกเมนไปได้เลยนะครับแค่นี้นายแบบว่าหล่อจะตายแล้วครับอย่าเพิ่งตายครับผมขอไลค์ขอหัวใจให้เยอะๆเลยให้นายแบบทีนี้มีอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้แบบง่ายๆนายเนาะเป็นเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์ก่อนเนี่ยได้ครับไม่ได้อยู่ในเชลชอบใดให้ขึ้นทรงชอบใดให้ขึ้นทรงใช่ส่วนตัวใช้เจลใช่แต่ไม่ต้องใช้เยอะนะครับนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยก็ป้ายขึ้นมานิดนึงสกู๊ปสกู๊ปเล็กๆก็พอนะสกู๊ปเป็นเล็กเพื่อที่จะยกทรงเพื่อเหมือนกับว่าให้มันรู้สึกว่าเข้าทรงได้ง่ายขึ้นใช่ใช่มันยกทรงง่ายขึ้นเป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะแต่อย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเงาแล้วมันจะแข็งเกินไปนะครับอาเต้บอกวันนี้เสียงชัดเจนมากๆครับอาเต้นี่
เรามีไอรอนแมนหัวเต้ถ้าไม่มีไมค์นี่พี่ตายอ่ะเต้แย่เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาไดกันก่อนภาพแตกๆอาจจะเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวภาพอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมใช่บางทีช่วงนี้เน็ตดีแท็กก็เนาะหลายๆค่ายนะว่าด้วยมรสุมด้วยครับพี่ตั้งใช่ครับมรสุมนะฝนตกใช่ไงก็สามารถดูย้อนหลังได้นะถ้าอยากภาพชัดเดี๋ยวเราจะมาได้จากข้างหลังก่อนโฮมเมดนะครับแว็กซ์นะครับหรือผลิตภัณฑ์แต่งผมนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านค้าส่งทั่วไปนะครับหรือจะเป็นตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบิวเทียมนะครับหรือจะทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็ได้หรือไลน์แอดก็ได้ลุงแม็กวินเทจนะครับมาไม่ทัน FC กทม.พี่แม็กสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามานะครับยังทันอยู่นะฮะยังทันฮาริสสวัสดีครับฮาริสสวัสดีครับครับกำลังไปพักผ่อนไปเที่ยวกันอยู่ช่วงนี้อ่ะพี่ไม่ได้แซวใครเลยอ่ะเพราะช่วง2ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่ช่วงนี้เข้ายิมแล้วเทรนเนอร์นัดใช่จะมาเริ่มได้อย่างด้านหลังก่อนนะครับตั้งใจนะครับสำหรับเทคนิคดีๆที่พี่ตั้มให้มาเมื่อกี้ก็เอามาประยุกต์ใช้กันได้นะครับทีนี้ก็พอเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็จะค่อยๆไปทีละแถวพี่ตั้มก็จะแบ่งมาสักนิดนึงใช่ไหมใช่เป็นจอนนะขอบคุณคุณวรพัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่พิมพ์ที่กดหัวใจมาตัวนะครับสวัสดีครับน้องตั้มเก่งมากมากเลยครับอันนี้เป็นพี่อ้ําซีแคนนะครับผมพี่อ้ําสวัสดีครับพี่อ้ําสวัสดีครับตื่นเต้นนี่พี่อ้ํานี่เป็นช่างตัดผมส่วนไอ้นะช่างที่เราตัดสมัยประจําสมัยยังไม่เป็นช่างตัดผมนะพี่อ้ําสวัสดีครับก็พยายามร้านชีแคนนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับเป็นร้านซาลอนอีกร้านหนึ่งในสุราษฎร์ที่แนะนำนะครับแนะนำไปหลายคนหลายคนแล้วครับเราแนะนำไปหลายคนแล้วตอนนี้พี่ตั้มก็เริ่มค่อยๆใช้โซนผมด้านหน้านะค่อยๆไดขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยจะแบ่งเริ่มไดจากโซนด้านหลังครับผมทำให้การทับกันของผมโอเคแล้วมันดูแบบทีเนี้ยหน้างานคือมันมีรอยแสกเดิมเราส่วนตัววันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ฝืนจนเกินไปเดี๋ยวเราก็จะแค่เอาแค่นี้พอคือบางทีเวลาเราได้ผมเราต้องดูผมธรรมชาติของตัวลูกค้าในแบบเนาะเราก็พยายามปรับให้มันเหมาะกับหน้างานของเราไปสวัสดีครับพี่ณภัทรมาตอนตัดผมเสร็จแล้วนภัทรแต่ก็ขอบพี่นภัทรนี่ก็ติดตามเรามาตลอดนะพี่ตั้มขอบคุณมากนะครับนี่คำว่าสลิกแบ็กเนี่ยมันไม่ความว่ามันจะสลิกแบ็กเราสามารถที่จะแบ่งแสกแล้วก็เสยไปด้านหลังได้หมดเลยนะครับใช่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถึงจะเข้ามาตอนหลังแต่เราก็ขอบคุณนะครับนี่ก็คือเราก็ได้โดยใช้เจลนะครับพอใช้เจลมันก็สามารถขึ้นทรงได้ได้ชัดเลยนี่คือขึ้นทรงเรียบร้อยขึ้นทรงเขาเรียกว่าขึ้นทรงคร่าวๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องขึ้นทรงคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะใช้กรรไกรฟันปลาที่จะ
พื่อที่จะมาเก็บเส้นผมอีกรอบนึงนะครับลดเนื้อผมบางส่วนใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ลดผมบางส่วนลงเนี่ยปึ๊บโอเคแล้วพอผมมันแห้งโดยส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเพิ่มสูงขึ้นอีกหน่อยนึงสูงขึ้นอีกหน่อยนึงก็จะมาใช้ปัตเตอร์เลี่ยนเก็บเปิดทรงอีกรอบนึงนะครับพอเมื่อกี้ตอนตัดมันเป็นตอนเปียกถูกปะใช่ครับรู้สึกว่าเราก็ประเมินเชฟผมแล้วว่าอยากจะให้เชฟผมมันขึ้นไปอีกโอเคจริงๆก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเวลาเราตัดผมเปียกแล้วก็ต้องมาเช็คงานตอนผมแห้งใช่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 ทีนี้ก็จะส่วนตัวชอบตัดจากข้างหลังก่อนก็จะมาดึงทีละช่อคุณแนนนะครับก็บอกว่า thank you for sharing นะคะขอบคุณมากครับ hairstyle is sweet so sweet นี่โอเคปุ๊บก็จะดิฟใช้กรรไกรตัวนี้กรรไกรนะครับดำดำนะดิฟเข้าไปเลยใช่ดิฟคัตจริงนะแล้วก็จะเห็นเนื้อผมที่เอาออกไปนะครับผมขอบคุณคุณสุวภาพรนะครับผมปึ๊บโอเคเราจะเห็นในส่วนของผมที่มันมีความเนื้อผมหนาพี่ตั้มก็จะดีพอยต์เข้าไปนะเพื่อที่จะลดก้อนความหนาผมด้านหลังทำให้รู้สึกว่ามันดูสมูทขึ้นไม่เป็นชั้นแข็งๆครับผมมีคุณทัดกรนะครับบอกว่าตัดสวยครับผมนายแบบก็หล่อครับใช่ครับเราก็จะหาของดีมาให้ดูนะครับใช่โอเคก็จริงๆแล้วการสลิกแบบผมเอเชียก็จะทุกคนก็จะรู้อยู่ว่าแบบผมคนเอเชียมันจะชี้แข็งกันไหนนะใช่ชี้ๆอย่างเงี้ยโอเคชี้ความเด้งๆและบางทีอ่ะชอบสกิดสกิดไม่สกิดไม่ใช่เอานิ้วไปสกิดนะครับใช่ครับสกิดอย่างนี้เลยแล้วก็รูดได้เลยรูดเพื่อให้เกิดช่องไฟด้านในเห็นไหมมันจะมีเส้นผมออกมาแบบพอสมควรใช่ครับขอบคุณการกดไลค์กันมาตลอดด้วยนะครับขอบคุณหัวใจขอบคุณการกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับคนดูนี่ก็ตั้งใจมากเลยเนาะใช่วันนี้คนทุกคนตั้งใจครับเงียบมากเลยโอเคทีนี้ก็เมื่อกี้เราซอยด้านหลังใช่ไหมแล้วก็มาซอยด้านบนต่อใช่ตอนนี้ก็เป็นซอยด้านบนนะครับพี่ตั้มมายกขึ้นมาพี่เรนี่นะครับบอกละเอียดมากเลยค่ะซึ๊บส่วนไหนที่ผมซอยแล้วเนี่ยจะติดกิ๊บแบ่งไว้เลยเพื่อที่จะไม่ป้องกันป้องกันดีกว่าใช่ครับไม่ไปซอยซ้ำก็ทำให้เราใช้ทำงานถนัดมือมากขึ้นด้วยครับใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับแล้วด้วยความที่เราใช้เจลอ่ะพยายามเอาหวีเช็คแล้วก็ลู่ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีมันเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เราตัดไปเนี่ยมันแบบมันจะมีมันไม่เหมือนผมปกติเพราะว่าเวลาเราใช้เจลมันจะมีเส้นผมก้อนมันค้างอยู่ใช่ครับมันจะดูไม่ออกนะครับใช้หวีในการแบบหวีซ้ำนิดนึงเพื่อเช็คเนื้อผมให้หลุดออกมานะใช่ครับใช่ครับเห็นกันชัดๆนะครับในการดีผมพิทัมนะครับถ้ามีเสียงกึ๊บน่าจะเข้านิ้วครับ ไม่เข้าแล้วเมื่อวานนายเอาเข้าไปแล้วครับใช่ครับแบ่งก็ตราบใดที่ยังทำงานอาชีพนี้ปาสเตอร์นี่เป็นของคู่กายนะครับใช่ครับผมปาสเตอร์เป็นของคู่กายขอบคุณพี่แดนนี่นะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนายแบบมันหล่อขนาดนี้นะเดี๋ยวตอนจบนะครับถ้าสมมุติว่าหล่อนะเดี๋ยวนายขออย่างนึงแล้วกันขออะไรครับเดี๋ยวค่อยบอกครับเดี๋ยวรอให้แบบพี่ตั้มจัดการให้เสร็จก่อนจดพี่รัตน์นะฮะบอกว่าจดพี่รัตน์ถ้าจดแล้วถ้าจดไม่หมดนะฮะดูย้อนหลังได้ครับพี่รัตน์ย้อนหลังได้นะครับหรือแม้ก็ดูใน YouTube
บาร์เบอร์เบนทีวีนะครับใช่ก็จะมีคลิปให้ชมโอเคโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะมือสางๆทีนี้ก็จะเกิดคือเมื่อกี้พอตอนที่ยังไม่ลดความหนาเส้นผมนะครับมันก็จะดูเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่ครับทีนี้พอเราจะใส่แว็กซ์หรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะอยู่ทรงได้ง่ายขึ้นคือที่เราใส่เจลเมื่อกี้เพื่อที่จะให้ยกทรงให้มันอยู่ในกรอบที่เราจะเซตหมายความว่าผมใส่เจลเบาๆเพื่อที่จะให้ผมมันอยู่ตัวถ้าเราเป่าผมตอนที่เราเพิ่งสระผมมาเนี่ยผมมันจะเบามากพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะทิ้งตัวแล้วเวลาเราจะซอยเพื่อที่จะซัพพอร์ตในการเซตเราก็จะดูไม่ออกนะครับแต่พอเราสร้างกรอบทรงว่าเซตทิศทางไหนแล้วเราไปสับไปซอยทิศทางในการเซตเนี่ยจะทำให้เรารู้เลยว่าเวลาเราเซตเนี่ยช่อไหนมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ให้ดูเบื้องต้นเมื่อกี้มันตอนแรกมันจะเป็นแผ่นๆทีนี้ก็จะเริ่มเห็นแบบเป็นเลเยอร์เป็นเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ผมก็จะใช้2ตัวนี้เบรนสองตัวเบรนนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้โพรเมดนะแล้วก็แว็กซ์เป็นเฟิร์มโฮเนาะเฟิร์มโฮนะครับก็จะผสมกันเดี๋ยวขอดูตอนที่พี่ตั้มสกู๊ปขึ้นมานิดนึงนะฮะได้ครับเดี๋ยวเราก็จะสกู๊ปโพรเมดนะฮะนี่โพรเมดนะครับโพรเมดนะครับแล้วก็แว็กซ์อีกก้อนจะเป็นแว็กซ์นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่ตั้มจะเบลนด์รวมกันเลยก็เราก็ดูประเมินในแบบผมค่อนข้างเยอะโอเคเกลี่ยให้ใช่พอเราเกลี่ยให้ทั่วเสร็จนะแล้วก็ไปล้างมือไม่ใช่ทำไมนี่ก็ขอโทษแล้วก็นวดนะฮะนวดให้มันนวดใช่นวดให้มันแบบนวลไปกับมือให้มันเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดเท่าที่ให้เกิดก้อนทีนี้แล้วก็ที่เราเซตนี้ไม่ต้องซีเรียสใช่ครับเสยไปเลยเสยไปย้อนไปเลยย้อนไปเลยครับใช่ครับตัวโปรเมดนี้ครับสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปเดลิท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับบิวเทียมนะครับร้านค้าส่งทั่วไปนะครับหรือทางแฟนเพจของเราก็ได้นะครับมหาเฮงกทมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเรียกว่าพี่ๆน้องๆก็ได้นะครับเรายังไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับคุณแป้งนะครับบอกว่าชุมพรสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีแต่สัมผัสได้ถึงความพริ้วนี่ขอบคุณมากๆครับทีนี้เราก็จะมาค่อยๆเซตกันต่อถามว่าวิธีเซตอย่าพึ่งไปลาบมานะครับเดี๋ยวนายแบบหรือว่าลูกค้าเราหัวจะโยกโยกมานะครับค่อยๆเกลี่ยทีละชั้นกันนะครับใช้ซี่ห่างค่อยๆเกลี่ยมาก่อนนะครับเกลี่ยมาค่อยๆขนาดเพิ่มขนาดซี่ค่อยๆนวดเข้าไปนะครับนวดเข้าไปแล้วก็ซี่ถี่นวดขึ้นไปเรื่อยๆทำให้มันมีความแบบเรียงตัวใช่ค่อยๆนะครับค่อยๆเกลี่ยทีละแถวเกลี่ยทีละแถวลากลงมานะครับมันจะทำงานได้ง่ายแต่เกิดถ้าเราไปซัดรวบมาเลยเนี่ยด้านหลังมันจะไม่ไปครับทีนี้มันจะไปจากด้านหน้าแล้วก็ถูกต้องครับและอย่างนึงอ่ะแว็กซ์หรือว่าโพรเมดเราจำเป็นที่จะต้องนวดให้มันกระจายทั่วทุกเส้นให้ได้มากที่สุดนะครับถ้ามันก็มันไม่ค่อยมันข้ามเส้นเนี่ยมันก็จะไอ้นะความเงาความบาลานซ์มันก็จะหายไปนะครับใช่ครับเราก็ค่อยๆเกี่ยวเข้าไปพี่รับนะครับบอกว่างานละเอียดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับเราคิดถึงเราเมื่อก่อนนะต้องทำยังไงหาความรู้ยังไงอ่ะเราก็วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับใช่ครับพี่ตั้มมีคำถามมาครับทรงนี้คนผมอยากโศกตัดได้ไหมครับสบายเลยครับจริงๆดีเลยนะมันก็อารมณ์งานมันอาจจะไม่ได้เรียบไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะครับก็ตามสภาพเส้นผมความเป็นอยากโศกด้วยนะแต่ว่าสำหรับไนท์ว่ามันจะดูเซ็กซี่ครับใช่มันดูเซ็กซี่สำหรับไนท์นะสำหรับไนท์ไนท์จะรู้สึกว่าผมอยากโศกมันจะมีความเซ็กซี่โดยตัวของเขาอยู่แล้วครับผมตัดได้ครับใช้กระบวนการเดียวกับพี่ตั้มที่พี่ตั้มตัดได้เลยแต่เรื่องการซอยก็ระมัดระวังนิดนึงการดีฟพอยต์นะดีฟใช่ครับอาจจะดีฟยากนิดนึงสำหรับคนผมอยากส่งนะอาจจะเป็นสไลด์คัทก็ได้นะสไลด์ออกไปก็ได้ประเมินตามหน้างานได้เลยครับผม
เป็นไงบ้างโอ้โหใครคิดว่านายแบบหล่อนะครับพิมพ์หนึ่งแล้วกดหัวใจมาให้ด้วยนะครับนี่พิมพ์หนึ่งมาได้เลยแล้วกดหัวใจกันมากดกันมาเลยครับกดกันมาเลยนะใช่กดโอนมาให้เลยนะครับผมไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่ต้องเป็นไรนะก็ทีนี้หวีที่ผมชอบใช้ประจำคือนี่ชอบใช้หวีตัวนี้ตัวนี้ขาดตลาดแล้วนะเอาจริงดิที่เราพี่แล้วพี่ตือบอกนะพี่ตั้มเป็นลายไอเทมนะตัวนี้ในเริ่มตัดผมตั้งแต่ตอนแรกในก็มีหวีอันนี้นะเอาจริงดิใช่ครับนี่ฟืบส่วนตัวความเป็นสลิกแบ็กวันนี้เราตั้งใจให้จะเซตให้เป็นสลิกแบ็กแบบหลวมๆหลวมๆสลิกแบ็กแบบมีแสกหน่อยๆจริงๆรูปใน reference ที่ให้ดูครับมันก็จะถ้าเป็นภาพโดยรอบมันจะมีแสกครับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จากหน้าไปหลังโดยตรงๆใช่แต่ถามว่าทำไมวันนี้ตั้งใจที่จะให้มีแสกเพราะว่าในแบบลูกผมมันวิ่งไปทางฝั่งนี้อีกฝั่งนึงวิ่งไปทางฝั่งนึงเราก็ซัพพอร์ตเส้นผมตามธรรมชาติได้เลยนะครับหรือเราจะใช้มือสางหลวมๆก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าหรือคนเราตัดผมเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยน้อยคนมากที่จะชอบเซตแบบเป๊ะๆ เขาจะชอบเอามือเสยให้ดูออกแนวแบบไม่ตั้งใจนะครับไม่ตั้งใจก็ถ้าดูแบบใน reference ก็จะออกแบบสบายๆหลวมๆนิดหน่อยๆไม่ได้แบบกริปมากเหมือนใช้หวีเซตนะครับส่วนมากหลายคนก็ไม่ได้ใช้หวีในการเซตอยู่แล้วด้วยครับใช่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเช็คงานได้ครับพี่ตั้มจะหมุนเมื่อไหร่หมุนได้เลยนะครับหมุนแล้วนะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยหล่อแล้วค่ะนะแจกวาร์ปนี่อย่างที่ว่านะครับใครคิดว่าในแบบหล่อแล้วนะครับพิมพ์หนึ่งนะครับแล้วก็หัวใจแล้วก็มันรัวด้วยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้สำหรับทรงสลิกแบ็กสไตล์เอเชียนะครับก็ความรู้ที่อธิบายไปวันนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ใน Official Page Bubble Ben Pomade Official นะครับรวมถึงใน YouTube Barber Ben TV นะครับก็จะรับชมได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นของผมของน้องไนท์ทีมงาน Barber Bomb ทีมงานของ Harris แล้วก็รวมถึงอาจารย์ตู่นะครับของ Air Angel ในพาร์ทของซาลอนในส่วนของวันนี้ผมก็อธิบายในทรง Slick Back Style Asia เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเชิญน้องไนท์เข้ามาในกล้องกันก่อนเลยครับได้ครับโอเคครับผมวันนี้คนดูค่อนข้างที่จะโอเคตั้งใจดูเนาะตั้งใจดูกันมากๆเลยตั้งใจดูมากนะครับก็หวังว่าวันนี้ความรู้ที่ผมจะแบ่งไปจะสามารถเอาไปปรับใช้กับหน้างานของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่างตัดผมในนี้นะครับพวกเราบาร์เบอร์เบนนะครับเป็นสื่อผ่านในการให้ความรู้นะครับสำหรับช่างตัดผมพี่ๆน้องๆชาวไทยรวมถึงในสวิตเอเชียในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาพม่านะครับที่เข้ามาดูกันบ่อยก็พวกเราก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับก็เป็นช่างตัดผมคนหนึ่งที่เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับและพร้อมที่จะรับฟังคำติชมกับทุกคนที่เข้ามาในนี้นะใช่ครับนะเพราะว่าเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่านอกจากเรามีคำชมเป็นกำลังใจเนี่ยเราก็สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคำติด้วยเหมือนกันแล้วเราก็นำปรับใช้เอามาปรับใช้นะครับจริงๆแล้วคำติมาแล้วนี่เราขอบคุณอันดับแรกเลยเพราะเราได้อันดับแรกเราได้เห็นตัวเองเห็นตัวเองชัดๆเลยเราว่าเราได้เห็นตัวเองเราได้จัดการอีโก้ของเราว่าเราได้ถูกต้องเราได้ฝึกที่จะมองไม่เข้าข้างตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปใช่ครับก็ขอบคุณมากสำหรับใครที่จะติหรือชมที่พวกเราพร้อมเสมอนะครับน้อมรับนะครับยินดีมากๆยินดีมากๆก็สัปดาห์หน้าที่จะเป็นน้องไนท์ใช่ครับผมติดตามได้เลยติดตามกันได้ไม่มีทรงในใจแล้วฮะทรงในใจแล้วนะครับใช่ครับโอเคแต่ไม่มีทรงนอกใจนะครับไม่มีทรงนอกใจครับไม่ได้นะ มาถูกทางนะครับมาถูกทางโอเคครับผมวันนี้รักษาสุขภาพเลยนะครับวันนี้ช่วงพักช่างแต่ผมภาคใต้ก็ฝนตกใส่ฝนตกนะเราก็จะใส่เสื้อแขนยาวแขนยาวมาหน่อยนะไม่ได้พันภาคเหนือแต่ก็หนาวได้ก็แดดไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ใช่เป็นมาเป็นสัปดาห์นะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวนี้ฝากน้องไนท์ได้ครับกล่าวลาไปก่อนโอเคครับน้องบีเอามือผ้าออกจากผ้าคลุมเราเซบายบายกับพร้อมไปพร้อมกันเลยดีกว่าบายบายครับสวัสดีทุกคนนะครับดูแลสุขภาพครับ